สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชุมทางบ้านไร่ยโสธรนะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงว่ากาแฟบ้านไร่ยโสธรอันนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่าบรรยากาศทางเข้าเนี่ยเป็นเช่นไรนะครับนี่นะครับนี่คือบรรยากาศทางเข้านะครับก็คล้ายๆกับป่าชนบททั่วไปแต่เขาจะมีวินมิวนะครับนี่วินมิวอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่นะครับก็จะเป็นป้ายชุมทางบ้านไร่ก็จะมียีราฟตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันว่าเป็นเช่นไรนี่นะครับเป็นเขาเรียกว่าสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมนะครับนี้เราก็จะดูว่าเขาจะมีการปลูกต้นไม้นี่ต้นอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ไปชมทางข้างหน้ากันต่อนะครับก็จะเป็นทางเดินสวยๆนะครับจริงๆผมว่าเคยคิดจะทำแบบทำที่ท่องเที่ยวแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเงินมันช่างหายากเหลือเกินนะครับคือเราเห็นว่าที่เจริญหูแต่เจริญตาแบบนี้นะครับแต่ลงทุนมหาศาลนะครับต้นไม้ต้นหนึ่งก็ราคาพอสมควรเลยทีเดียวนะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมขื่อไม้เลื้อยขื่อไม้เลื้อยก็บรรยากาศก็สดชื่นนะครับอันนี้ปลูกน่าจะเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้กินได้แหละทางนู้นมีหมาเดี๋ยวเราจะไปอีกทางหนึ่งนะครับพอเราเจอหมาเราก็จะเปลี่ยนทางเดินนะครับก็จะมีสะดุ้งเล็กน้อยครับเลี้ยงหมาทำไมเนี่ยเวลาเดินคนเดียวแล้วไม่ชอบทางที่มีหมาเท่าไหร่นะครับกลัวมันจะไล่เราจะหนีไม่ทันก็น่ากลัวเกินโอเคเดี๋ยวเราไปทางนู้นกันดีกว่านะครับทางนู้นเนี่ยครับทางนู้นโอเคเราเดินกันต่อดีกว่าเราก็จะเดินไปยังอีกฟากหนึ่งของถนนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบินมิ้วช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้เล่นเกมนะครับเพราะว่ามาต่างจังหวัดบางคนก็บอกว่าเล่นเกมเพื่อความผ่อนคลายแต่สำหรับผมมันคือการเพิ่มความเครียดอันนี้ก็จะเป็นที่ที่เราสามารถสั่งกาแฟกินได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเมนูด้านในกันนะครับเมนูที่ผมสั่งมากินนะครับจริงๆก็มีหลายเมนูมีชามีกาแฟนะครับแต่ว่าหนึ่งความฝันของผมนะครับก็คือการทำเกษตรเชิงท่องเที่ยวก็ได้การฝันนะครับว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 ับอุ่นดูเหมือนจะมีตัวที่ตกใจเราด้วยนะครับโอเคเราเดินไปลุยตรงนู้นกันดีกว่าตรงนี้ก็มีเป็นห้องน้ำนะครับรู้สึกมีไฟด้านในโอเคดูเงียบๆผมมาคนเดียวนะครับอันนี้ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอันนี้ก็คือไก่อีกชนิดนึงนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าตัวอะไรป้าจี สิกินกันกุ๊กๆนะครับสบายใจอันนี้ผมว่าจะพาเที่ยวเยอะทางนั้นมีคนนะครับตรงนี้มีชิงช้าด้วยอาจจะนั่งพักเป็นชิงช้ากันสักนิดนึงครับเราจะมาเล่นชิงช้ากันนิดนึงอะไรก็มาถึงแล้วนะครับก็คือความเพลินแบบหนึ่งนะครับไปลุยกันต่อดีกว่านี่ครับจะพาไปดูที่กินข้าวพอใกล้ตรงนี้ผมก็จะรู้สึกปลอดภัยขึ้นนะครับเชื่อว่าที่ใดมีคนที่นั่นก็ปลอดภัยอ้าวร้านปิดร้านปิดหรือเปิดแล้วมาชมกันปวดสวมหน้ากากอนามัยโควิดยังไม่จบเราจะเข้าไปในกาแฟบ้านไรปิดนะครับอดพาเพื่อนๆไปชมเมนูเลยกับทางเดิมนะครับยอ3สิ่งอึ๊บนี่ก็คือชิงช้าที่ผมเล่นไปนี่ก็คือเขาเลี้ยงสัตว์หลากหลายนะครับเมื่อก่อนมีนกยุงเอ้ยมีนกกระจอกเทศด้วยนะครับโอเคสถานที่ท่องเที่ยวนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็น่าจะหมดละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ